สวัสดีค่ะมันยังมาใต้สายฝนเลยได้ป่านนางเอกซีรีส์เกาหลีเนาะไอ้เมื่อยอยู่ห้องไอ้คือเป็นง่อยในเวลาฝนตกนะไอ้มากไปข้างนอกไปนั่นไปนี่เนาะก็เลยกางร่มออกมาเลยเหมือนเพื่อมีอะไรให้ตื่นเต้นจากผมมันจะมีอย่างดอกเนาะให้ได้เก็บผลไม้จากซองสามหน่วยก็ยังดีลมก็แห้งๆได้นี่เบิ่งนี่มันสิปิวแล้วนี่ผมนี่ถ้าเบิ่งว่าอาชีมีอยากให้เก็บเนาะค่ะมื้อนี้เนาะทานรุ่นไปน้ํากันเด้ออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยให้เบิ่งนี่ฝนน่ะบ่ได้แห้งนะแต่ความลมน่ะเอาห่มไอ้จนสิกระเด็นกระดอนพุ่ไอ้ต้องดันไปฮะนะพาอุปสรรคไปเผื่อจะได้เจอเป้าหมายที่ชัดเจนไปกันเลยออกเป็นมากกระทันแล้วกันเนาะแต่เป็นอยู่บ้านเขาเขาก็อย่าไปเอาเถอะบดีเนาะป่ะไปมาข้างนอกข้างมีโรดสิ่งสวยงามให้เราเห็นเนาะหยดน้ำแล้วก็ผลไม้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาเอิ่มมากอะไรคือประมาณต้องกินได้เพราะเขาปลูกในผักสวนครัวเนาะเนาะไปต่อตอนนี้ก็ได้มาถึงสวนแล้วมุ่งหน้าไปตรงนั้นเลยตรงที่ไผ่กระฮู้ว่าตรงนั้นเขาไปหาหมากทันก่อนกันตอนแรกไปเบิ่งหมากทันมันจะมีหรือเปล่าเนาะฝนลิ้นอยู่จ้ะแต่ตกบ่นักลมแฮกเบิ่งลมมันแม่นมังคุดมักม่วงมังแตงมักแฟงมักไฟบ่นี่บ่มาลมแฮงซะเนาะไปมาจักหน่อยดอกมา 4:00 นกว่าแล้วเดี๋ยวต้องย่างกลับไปมีให้เก็บอยู่เนาะค่ะเนาะเอามาเก็บกันเลยมากบ่น้อยหรอกแต่ก็อยากได้เก็บไว้นานเขาก็บ่ได้กินหรอกเขาก็มาเก็บที่เฮาก็ต้องรีบเก็บมาเด้อมาเก็บมากระทันตากฝนกล่องอาซีชันนะพี่จ๊ะวางกล่องก็บ่ได้เนาะฝนฟังนี่มันลี่จ้ะเขาเลยบ่ฮู้ว่ามันมีนอกจากไอฮู้ตรงนี้มีไอเคยเอาประจําลมสิไปละกล่องก็คือบ่โฟกัสโอ้ยลมแฮงมากเก็บเอาแล้วก็มือเนาะอันนี้เป็นมากแอปเปิ้ลน้อยเลยจ้ะอยู่ใกล้ๆฉันปูนอีกแต่เอาไปเนาะนี่ค่ะขาดจะเก็บมากไม่ห่มจักดินไปใส่นี่ตุ๊บกางห่มมาเอาเลยเนาะไอ้ก็ได้พักเอามากแอปเปิ้ลน้อยไอ้มากินมาส้มๆเอาไปทอดอันนี้ก็ยังบ่หวานกรอบแห้งแล้วจ้ะต้องถ่ายจะน้อยอีกอาทิตย์หน้าได้ก็มาเก็บก่อนอันนี้คือหมากแอปเปิ้ลน้อยจ้ะน้ำถึกกล่องนะเด้อน้ำถึกกล่องแล้วอึบหอดอยู่บ่อ้อยเอาบ่ได้แอสมิพอแล้วจ้ะย่างเข้าป่าแล้วมันเปลี่ยนปากอยู่ขอโทษหลายๆให้มาสำรวจเฮ็ดบางจะซื้อว่ามันมีหรือเปล่าเนาะคนบ่มีอะไรมันฝนตกมีแต่อายพี่บ้าอยู่คนเดียวมาบอกว่ามันมีเห็ดอย่างออกเนาะฝนตกหลายมือแล้วเดี๋ยวนี้ทาดุ่มกันได้มาป่านี่ประมาณ 2-3 มือจะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งกำลังออกอย่าเสียงดังแล้วก็มาเก็บน้ำพุ่นละคือน่ะนี่จ้ะนี่ถุงนี่เตรียมพร้อมตลอดเอาใส่ถุงเก็บไปลมแห้งขนาดเลยเห็ดพึ่งออกจากเกือบบ่เห็นสีค่อนข้างเดียวกันเนาะไปต่อเก็บเล็กผสมน้อยเนาะมานี่เอาถุงมือกับอะไรเอามาใส่ถุงนี่คือเห็ดพึ่งนะจ๊ะ
จ้ากันละเกิดตอนใดบ้างเนี่ยว้าเสียดายไปเซฟไปเบิ่งเอ็ดนากุ้งวานยังมีอยู่นอนเนาะแม่กินนี่จะมาอันนี้นี่ขาแข็งอย่างอันนี้เอาเฮ็ดอันนี้ออกหลายเลยก็ยังบ่ใหญ่เนาะเอาไปยังอันแล่ๆนี่คือเธอสวยเฮ้ยเฮ็ดเพิ่งออกเปล่าเนาะไอ้ขาเป็นมีแบบหลายเถื่อแล้วออกเถื่อละสี่ห้าดอกห้าดอกแต่เราก็เหี่ยไปเนาะแต่ก็ไม่แน่นะลุ้นลุ้นเหี่ยงนอนบอกากินนี่เป็นเห็ดพึ่งคนละชนิดกับที่ไอ้เคยเก็บเนาะเนาะนี่จ้ะเก็บไปเอากล้องโฟกัสเท่าแล้วบวมน้ำว้าวหมายล่าสุดคือเห็ดปวกทางพุ่นเลยอะที่ปวกคนอยู่สวีเดนมันเก็บอ่ะจ้ะแล้วท่านนี้มันสีเข้มกว่านี่หมวกมันจะเข้มๆกว่านะนี่อาจจะไม่ใช่หรือว่าใช่เนาะบอกในเด้อเอากิ้งหนึ่งดอกอากายังกีดมันคือความสุขจริงๆนะนี่ไม่ถ้ามีหนึ่งดอกว้ายแม่งกินซ้ำแข็งเลยถึงแม่งกินแล้วก็เสียดายแท้ไอจะให้ดูเห็ดน้ำหมากหน่อยเนาะเป็นน้ำปากน้ำหมากอันนี้กินได้เด้อค่ะเด้อแต่บางคนเขาก็บ่กินเนาะแต่เห็ดน้ำหมากไอเก็บไปอยู่อ่ะจ้ะแล้วก็ว่ามันกินได้จ้ะวันนี้มีพิษอีหยังแต่มันหลายแฮงวันนี้ไว้มันประดับอันนี้เฮาเฮาบ่ได้กินมันเก็บมันไว้แบบนี้กว่าเดี๋ยวเซฟนี่อีก1ดอกนี่อีก1ดอกนะมันออกแบบมีแต่ตุ่มๆเลยนี่ค่ะทอดให้เบิ่ง1ดอกเนาะนี่งามตูมสวยเลยนี่อีกหนึ่งดอกค่อนข้างเยอะเห็ดน้ำหมากนี่ค่ะนี่อีกนี่ก็ใช่นี่นี่อีกเขาไม่เอาเนาะมันหลายแห้งมันนี่นี่มีวะนำได้หนอเมื่อกี้ขอโทษหลายๆตัวตนก็เป็นคนเรียบร้อยตัวตรงจริงๆอาจารย์นี่โอ้ยสวยๆนี่อีกหนึ่งดอกงามเนาะงามเลยเอาอยู่บ้างโอ้ยนี่อีกอักโอ้ยมันแกงแซ่บเลยนี่เนาะเอาไปก่อนเถอะบ้านเราพอนมีแล้วนี่นี่เห็นบ่ไอ้บ่รู้ว่าเพิ่นว่าหยังเฮ็ดตะลุกบ้านไอ้ภาษาโซนี่เบิ่งนี่ฟองน้ำถึกกินแล้วตากฝนตากฝนหาเฮ็ดคักคักคักเดินไปเดินมาเราก็เห็นเธอเฮ็ดพึ่งอันนี้เอาสีคายกับอันนี้เลยกุ้มกือแนงใส่ถุงนี่เห็ดกินไม่ได้อันนี้เป็นเห็ดพึ่งอาจจะแนวโมเห็นเนาะที่มันกลมกลืนกันแห้งเห็ดพึ่งป่ะก็แข็งอยู่นะแต่ว่าถ้าใส่ถุงนี่สิเละเลยแหละบ้าเนาะก็ใส่ตะกร้ามันเป็นยังหรอกมันคือเห็ดอะไรคือเห็ดปวกทางพุ่นแห้งขนาดเลยนี่คือเห็ดปวกทางสวีเดนพุ่นเก็บอาจารย์นี่แต่ว่าพุ่นมีนี่จ้ะมันแม่หรือเปล่าเนาะอะไรกับโบก้าปันใดบอกอันนี้ด้วยจ้าสะดุดเลยนะเมื่อกี้นี่มันสีมันกลมกลืนแห้งเลยกับเห็ดพึ่งตัวนี้
นี่ค่ะสวยเลยอันนี้จะไปขูดออกจังหน่อยแล้วใส่ถุงใส่ต่อใส่ตาดีแต่อายอันนี้เป็นเห็ดขี้กระเดือนนะจ๊ะกินได้แต่บ่แซ่บว่างี้ก็แซ่บไผแซ่บมันดอกวะเนาะมากไผมากมันเฒ่าแล้วถึงหน้าฝนอีกวันนี้เจ้าอ้อยเสียดายว้าววังขานี่กำลังเกิดเหน่าซ้ำนี่ดีเหน่าคือเก่าหลายรสเห็ดน้ำหมากอันนี้ค่อนข้างหลายเลยจ้ะมึงมือไอ้แต่ว่าไอ้ถอนมาไอ้เห็นหนังสือเพิ่นว่าถ้าสมมติว่ามันแดงกว่านี้เพิ่นสิมีพิษหรือว่าจังได๋ไอ้ก็บ่เข้าใจนะแม่นมึงอาจจะได้ยินคนเว้ามานำแม่นแต่ว่าต้นนี้มันกินได้อยู่จ้ะกินได้เป็นเห็ดพึ่งธรรมดาโอ้เห็ดพึ่งว่าซั่นเป็นลำบากทั่วไปเนาะนี่ตุ่มๆเลยเดี๋ยวไอ้พาเมื่อก่อนเด้อค่ะเด้อไอ้ก็พามาหาเห็ดสนิทอ่ะจ้ะได้เสียดอกแล้วก็ใส่ร่มน้ําเนาะเบิ่งขึ้นหลายแต่เบิ่งบ่หลายดอกจ้ะก็ได้ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก็ได้เห็นอย่างสวยงามเนาะดีกว่าอยู่ห้องไอ้ก็ได้พามาอย่างเล่นนะคะเนาะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์หลายๆเด้อค่ะเด้อไอ้เมื่อก่อนเด้อเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะในเมื่อเธอเนาะ